นี่ว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยการสร้างพระใหม่เนี่ยเขามีสร้างโครงการใหญ่ๆที่สามารถจะคนให้ความสนใจเยอะเนี่ยนะมีอะไรกันบ้างนะผมจะมาบอกให้นะมีอะไรกันบ้างที่คนสมัยก่อนให้ความสนใจวัตถุมงคลพอเปิดออกมาแล้วคนแห่จองแห่บูชาสมัยเก่านะนะยุคก่อนนะก็จะมี1หลวงพ่อโสธร2พระพุทธชินราช3หลวงปู่ทวด4สมเด็จโตนะ4อย่างนี้นะครับนะมีการจัดสร้างบ่อยมากแล้วหลายรุ่นมากแล้วมีทุกปีตอนนี้เราได้เห็นแล้วหลวงปู่ทวดของวัดห้วยมงคลนะเห็นไหมล่าสุดเราได้เห็นพระพุทธชินราชนะของโรงพยาบาลพิมลราชนะอันเนี้ยที่ใครบอกนะบอกผมนะบอกว่าทำไมสร้างวัตถุมงคลเนี่ยทำไมเอาไปทำเสนาสนะอะไรต่างๆทำไมไม่ช่วยโรงพยาบาลคนที่พูดอย่างนี้คุณรีบมาบูชาเช่ารุ่นนี้เลยนะที่ผมจะพูดเนี่ยอันเนี้ยเขาทำเพื่อโรงพยาบาลเนี่ยถ้าคุณอยากได้เนี่ยนะครับนะคุณได้บุญด้วยนะคุณมาอันเนี้ยชัดเจนเลยโรงพยาบาลชัดเจนเลยนะตามจุดประสงค์ที่คุณตั้งว่าคุณอยากจะคุณบอกว่าทำไมไม่สร้างพระนะเอาปัจจัยมาช่วยโรงพยาบาลไอ้คนที่พูดนะอย่านิ่งเฉยนะครับอย่านิ่งเฉยเพราะท่านเป็นคนนำเสนอนะนะท่านเป็นคนนำเสนอท่านอย่านิ่งเฉยนะนะท่านต้องไปร่วมบุญและบูชาเพราะว่าท่านเป็นคนออกความคิดเห็นในลักษณะว่าทำไมสร้างพระไม่เอาปัจจัยไปช่วยวัดช่วยโรงเรียนไม่ใช่ปัจจัยไปช่วยโรงเรียนไปช่วยโรงพยาบาลนี่อันนี้โรงพยาบาลเลยนะครับนะแล้วก็กำหนดพิธีพุทธาภิเษกแล้วด้วยนะเหรียญรุ่นอโลคยาเห็นไหมโรงพยาบาลเขาทำเนี่ยมันต้องเป็นรุ่นแบบนี้การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐรวยขนาดไหนถ้ามีโรคก็จนได้นะนั่นเนี่ยการไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐที่เขาบอกอันนี้เนี่ยเหรียญที่ระลึกรุ่นอโลคยารุ่นแรกเขาจะเสกในวันพฤหัสบดีที่27มิถุนายน2567เวลา 14:39 นาทีที่มณฑลพิธีโรงพยาบาลพิมลราชตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนี่นะรุ่นนี้แล้วเขาปะนะเขาเอาไปเสกมาแล้วหลายวันละผมเห็นเกจิที่ปลุกเสกแล้วสุดยอดทั้งนั้นเลยเขาเอาไปนะเอาวัตถุมงคลเนี่ยไปให้นะขอบารมีหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทท่านดูคลิปตอนที่ปลุกเสกนะหลวงปู่มหาศิลาหัวเราะแล้วยิ้มตลอดนะรุ่นนี้แล้วก็ได้นำเอาวัตถุมงคลเนี่ยไปให้นะครับขอความเมตตาหลวงปู่แผ้ววัดลางหมันนครปฐมหลวงปู่แผ้วถือว่าเป็นเกจิแนวหน้าองค์หนึ่งท่านเสกรุ่นนี้ให้นั้นใครที่ชื่นชอบหลวงปู่มหาศิลาชื่นชอบหลวงปู่แผ้วนะท่านต้องบูชารุ่นนี้แล้วผมบอกนะหลวงปู่แผ้วน่ะท่านดังมานานแล้วสมัยเมื่อก่อนนะครับย้อนไปเนี่ยตอนที่ท่านดังๆเนี่ยนะครับโอ้โหคนแน่นเนี่ยพอนะคนแน่นเหมือนกับหลวงปู่มหาศิลานี่แหละนะเมื่อก่อนเนี่ยหลวงปู่แผ้วเนี่ยบารมีท่านสุดยอดเลยแต่ตอนหลังเนี่ยนะครับพอออนไลน์มาเนี่ยท่านชราภาพมากแล้วอะนะไม่ได้ออกไปปลุกเสกวัตถุมงคลนอกสถานที่นะท่านก็อยู่แต่ด้านในอะนะฮะแต่บารมีท่านไม่ธรรมดาจริงหลวงปู่แผ้วนะหลวงปู่แผ้วเนี่ยจริงๆท่านน่ะจะเป็นในลักษณะวัตถุมงคลของท่านเป็นสายเมตตานะแต่ด้วยว่ามีทหารตำรวจเนี่ยขึ้นท่านเยอะแล้วเอาวัตถุมงคลไปใช้เยอะก็เลยกลายเป็นสายนะสายเหนียวฮะท่านรู้ไว้ว่าหลวงปู่แผ้วเนี่ยสายเหนียวเสื้อเกราะแห่งกำแพงแสนเนี่ยเขาพิมพ์มาเนี่ยฮะฉายาท่านเสื้อเกราะแห่งกำแพงแสนหลวงปู่แผ้วทุกวันนี้เสาร์อาทิตย์คนก็เยอะครับนะ
ช่นะหลวงปู่แผ่วนะฮะนะหลวงปู่แผ่วนะรุ่นนี้เนี่ยเอาไปขอบารมีหลวงปู่แผ่วแล้วนะมีคลิปหลวงปู่แผ่วนะตอนเสกด้วยเออนะไม่บูชาไม่ได้รุ่นนี้นะครับต้องบูชาได้ของดีด้วย2 in 1ได้ของดีด้วยได้นะได้บุญด้วยแล้วท่านเชื่อมั้ยว่าเหรียญสวยมากอ่ะเหรียญสวยมากเลยเหรียญพระพุทธชินราชเนี่ยสวยฮะเหรียญเขาสวยนะท่านดูสิหน้าออกแบบได้สวยทีเดียวพระพุทธชินราชนี่ด้านหลังอัคระยันรุ่นนี้นะผมมองว่าน่าเก็บน่าเก็บถ้าใครบอกว่าถามผมอ่ะอาจารย์รุ่นไหนน่าเก็บน่าเก็บรุ่นนี้น่าเก็บแต่ผมไม่รู้นะว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ว่าถ้าถามว่าพิมพ์สวยไหมแล้วเป็นนะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะพระพุทธชินราชด้วยนะแล้วก็ได้นะเพราะว่าคุณหมออ่ะคุณหมอได้ทุ่มเทนะครับนะคุณหมอได้ทุ่มเทคุณหมอนะเขามีนะมีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยนะร่วมกันนะครับนะร่วมกันแต่ว่าคุณหมอเนี่ยท่านไปขอความเมตตาจากเกจิองค์รู้หนึ่งท่านไปเองเลยฮะคุณหมอไปเองเลยนะครับนะไปขอความเมตตานะไปขอความเมตตาเนี่ยครับสวยนะเดี๋ยวนี่ผมยังให้ข้อมูลไม่หมดเดี๋ยวผมให้ข้อมูลหมดก่อนนะเดี๋ยวผมให้ข้อมูลหมดก่อนนะครับนี่คืออย่างนี้นะวันที่27เนี่ยคำพินิวจะไปถ่ายทอดสดให้ท่านได้ติดตามรับชมกันเหรียญรุ่นอโลคยารุ่นแรกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลพิบูลราษฎร์และในวาระขนานนามโรงพยาบาลบางบัวทอง2เป็นโรงพยาบาลพิบูลราษฎร์โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงประทานนามให้โดยมีเจ้าภาพพระป่าพันโทนายแพทย์ภูมิพัฒแล้วก็นางสาวพันธิมารุจิกุลนะรุจิกุลวงนะโอ้นามสกุลเขาต่อกันนะฮะมันดีว่านะมันล่วงลงมาข้างล่างรุจิกุลวงไพศาลบริษัทวิลล่าคุณาลัยจำกัดมหาชนคุณแม่ละเมียดแก้วน้อยและครอบครัวพลอยสุขเจ้าภาพร่วมพระป่าเป็นผู้จัดทำซึ่งทางโรงพยาบาลได้นำเหรียญเข้าพิธีพุทธาภิเษกเกจิ26รูปณวัดลำพันบองเมื่อวันเสาร์ที่13เมษายนที่ผ่านมาและเลิกเสา5ขึ้น5ค่ำเดือน5ในรอบ20ปีเขาเอาไปเข้าพิธีมาแล้วแล้วก็นอกจากนี้เหรียญรุ่นอโลคยายังมีเกจิร่วมอธิษฐานจิตโดยนำไปให้ท่านอธิษฐานจิตที่วัดอีกจำนวน11รูปนี่เสกเดียวเลยนำไปให้เสกเดียวเลยอีก11รูปนะอาทินะอาทิหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์หลวงพ่ออ่างนะวัดใหญ่สว่างอารมณ์นนทบุรีหลวงปู่แผ้วปาวโลวัดลางหมันนครปฐมหลวงปู่ฤาษีตาไฟเจ้าวาดวัดเทพหิรัญชัยนาทพระอาจารย์ลุ่งสุมังคโลวัดหนองปวกหลวงพ่อเกาะอภากโลวัดท่าสมอนะหลวงปู่หนูอินวัดป่าพุทธมงคลนะหลวงพ่อแดงวัดฝาโถนะพระเทพสารเมธีวัดประชานิยมแล้วหลวงปู่หกวัดมาบลำบิดหลวงพ่อสัจจาเจ้าอาวาสวัดสัจธรรมอุเทนถวายเห็นไหมโอ้โหเกจิเดียวเนี่ยที่เสกเนี่ยนะไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะนี่หลวงปู่มหาศิลาหลวงพ่ออ่างหลวงพ่ออ่างอยู่นนทบุรีเนี่ยนะหลวงพ่ออ่างท่านก็ดังนะวัดใหญ่สว่างอารมณ์หลวงพ่ออ่างอ่ะแล้วหลวงปู่แผ้วปาวโลใช่ไหมวัดลางหมันอย่างเงี้ยนะแล้วก็นะหลวงปู่ฤาษีตาไฟนะพระอาจารย์ลุ่งหลวงพ่อเกาะอภาสโลวัดท่าสมอหลวงพ่อเกาะนิสัยนะชัยนาทนะเนี่ยแล้วก็นะหลวงปู่หนูอินโอ้กำลังมาแรงหลวงปู่หนูอินนะครับวัดป่าพุทธมงคล
นะหลวงพ่อแดงวัดฝาโถนี่องค์นี้นะก็ดังกันนะในพื้นที่รู้จักกันดีเลยนะหลวงปู่ฮกวัดมาบลำบิดชลบุรีเห็นไหมแล้วรุ่นนี้เนี่ยนะในวันที่27มิถุนายนจะมีเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกอีก8รูปเนี่ยเดี๋ยวผมไปถ่ายทอดสดให้ท่านดูเนี่ยนะครับอีก8รูปนะก็โดยหลวงปู่สมบุญวัดลำพันบองสุพรรณนะหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้อยุธยาพระอาจารย์โบวัดไซน้อยหลวงพ่อเพยวัดบึงอยุธยาหลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกอยุธยาหลวงพ่อทินวัดผู้น้อยลพบุรีนี่เดี๋ยวผมพูดถึงหลวงพ่อทินหน่อยนะหลวงพ่อทินเนี่ยนะเรือท่านดังเรือนะนะหลวงพ่อทินน่ะนะเนี่ยแล้วก็มีหลวงปู่ทูบวัดลาดน้ำขาวนะมีพระอาจารย์วันวัดท่ากลุ่มนะสุพรรณบุรีนะนี่ฮะเกจิที่นั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับนะปัจจัยรายได้เนี่ยปรับปรุงห้องฉุกเฉินและจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพิมลราชนะแล้วก็จะมีการทอดพระป่าสามัคคีเนี่ยในวันเสาร์ที่29มิถุนายนเวลา 9:09 น.ที่โรงพยาบาลพิมลราชตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีฮะนี่ท่านบูชานะท่านได้ร่วมบุญอันนี้เนี่ยนะบุญเต็มๆเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลตามจุดประสงค์ที่ท่านต้องการให้เป็นเพราะหลายคนเนี่ยนะครับไม่ได้เล่นวัตถุมงคลนะแต่วิพากษ์วิจารณ์นะวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมวัดต่างๆสร้างแต่เสนาสนะทำไมไม่เอาปัจจัยไปช่วยโรงพยาบาลไปช่วยโรงเรียนท่านพูดแล้วนะท่านพูดแล้วนะท่านมาร่วมบุญกับเขาด้วยนะท่านเป็นคนพูดเองอ่ะท่านก็มาร่วมบุญกับเขาด้วยนี่โรงพยาบาลชัดเจนนะอย่าสักแต่พูดนะอย่าสักแต่พูดนะเพราะบางคนนี่นะคืออย่างเงี้ยแหละนะพูดนะครับแต่ว่าไม่ทำนี่คุณมาทำซะถ้าคุณอยากจะได้นะได้เครื่องมือนะทางการแพทย์ห้องฉุกเฉินนี่สนับสนุนนี่ครับนี่นะสวยด้วยให้ดูอีกให้ดูเนื้อนี้หน่อยโอ้โหแจ่มเลยแจ่มไหมพระพุทธชินราชเป็นพระที่มีพุทธศิลป์งดงามที่สุดองค์หนึ่งพระพุทธชินราชนะนี่ฮะอัคคระยันต์ด้านหลังโอ้โหเห็นไหม